ตัดสินใจเล่นละครเรื่องนี้ทันทีเพราะว่าบทบาทนี่แหละค่ะที่ได้รับในละครเรื่องใหม่อาชีพเนี่ยเป็นนักร้องเหมือนกับตัวเองทำให้นักร้องวงร็อกเจ๋งบิ๊กแอสก็ไม่ลังเลนะคะที่จะลองชิมลางในละครเรื่องแรกค่ะแต่พอได้อ่านบทแล้วรู้ว่าต้องเล่นร่วมกับนักแสดงมากความสามารถอย่างแพนเค้กเขมนิจจีสุธิรัตน์พีททองเจือเจ้าตัวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กังวลไม่น้อยเลยค่ะทำกันบ้านหนักนะคะทั้งไปเรียนการแสดงอยู่หลายเดือนและหมั่นท่องจำบทบ่อยแต่ก็โชคดีค่ะรุ่นพี่นักแสดงหลายคนในเรื่องช่วยแนะนำทำให้เจ้าตัวก็คลายกังวลไปได้ค่ะตอนแรกมันก็ไม่ได้เครียดนะแต่พอรับบทมาแล้วแล้วเรามานั่งอ่านสโคปทุกอย่างหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่ามันก็นิดนึงมันไม่ถึงกับว่าเราตึงเครียดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเรารับแล้วรู้สึกว่าบททุกอย่างเราก็อยากทำให้มันออกมาดีอ่ะโอ้ต้องขอบคุณพี่แพนเค้กด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างทำให้เราส่งต่อบทค่อนข้างแบบดีมากๆก็ต้องยอมรับความเป็นมืออาชีพของพี่แพนเค้กครับแล้วก็ทุกๆคนทีมนักแสดงทั้งหมดนะครับแล้วแต่โอกาสมากกว่าแล้วแต่ทางผู้กำกับหรือทางผู้จัดอะไรพวกนี้ที่เขาจะติดต่อมาหรือลองดูบทอะไรพวกนี้ผมว่าแล้วแต่ความเหมาะสมมากกว่าครับนอกจากงานละครที่กำลังจะได้ชมกันในเดือนหน้านะคะคอนเสิร์ตคิวแน่นเหมือนเดิมค่ะทำให้อาการกล่องเสียงอักเสบชนิดเรื้อรังที่เป็นมานานไม่หายสักทีสาเหตุก็มาจากการพักผ่อนน้อยใช้เสียงเยอะยิ่งช่วงนี้อากาศแปรปรวนป่วยง่ายทำให้หวัดลงคอค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาประคับประคองอาการให้คงที่นะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับตารางงานที่เจ๋งเขารับไว้ค่ะตอนนี้เพิ่งดีขึ้นครับมันก็ต้องใช้เวลาในการรักษาเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราเป็นพวกเรื่องเสียงอักเสบคือมันต้องพักจริงๆครับมันต้องไม่ใช้เสียงเลยเงี้ยแต่ว่าด้วยที่งานที่เรามันติดกันเยอะเงี้ยบางทีเราขอเลื่อนไปอะไรมันก็ส่งผลกระทบเยอะครับเพราะว่าบางงานบางร้านเขาก็โปรโมทไปแล้วเงี้ยวันหนึ่งเรามาเป็นปุบปากเราขอเลื่อนมันเสียหายหลายอย่างเหมือนกันครับตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้คือเราก็พยายามพักผ่อนให้เยอะมากที่สุดสุดท้ายถ้าเราป่วยตอนนี้คือมันก็อาจจะต้องกินยาแล้วตอนนี้คือเราเพิ่งกลับมาทำเนี่ยตอนนี้เสียงผมยังดูบวมๆยังดูบี้ๆอยู่เลยมันก็ต้องตามสภาพไปค่อยๆไปครับก็กินยาคุมประคองไปด้วยครับส่วนอาการเส้นเอ็นอักเสบที่เข่าขวาจากการเล่นบาสดีขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่กลับมา 100% นะคะตอนนี้ก็เลยต้องเลี่ยงทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายหนักๆไปก่อนค่ะ